มันมีเรื่องราวแล้วใช่ไหมเขาก็เอาไปขายตอนนี้เป็นคนที่เขาคิดแบบนี้คือเขาต้องเป็นคนประเภทไหนคะผมว่าอย่างโตโยต้าเนี่ยอย่างผมคิดว่านะครับคือเขาก็มองว่าศิลปินคนนี้เนี่ยทำอะไรแบบนี้ได้แล้วเขาก็มาติดต่อว่าช่วยเอาความเป็นงานของเขาเนี่ยมาพัฒนากับตัวโปรดักต์ของเขาดีกว่าแล้วเขาก็โอเคทำให้ได้ก็คืองานประเภทนี้ผมอาจจะตีความได้หลายแบบก็คือมองในส่วนที่เจ้าของโปรดักต์เองเนี่ยมองมาหาเองเนี่ยแล้วก็มาดูที่ศิลปินแล้วก็จ้างศิลปินมาทำดูมันก็จะมีคุณค่าเรื่องการดึงคนที่มีชื่อเสียงมาทำด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอีกอย่างนึงคือเรื่องของศิลปินเองอาจจะนำเสนอสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยไปกับแบรนด์ใหญ่ๆก็มีเหมือนกันก็หลายแบบคือมันความคิดสร้างสรรค์มันก็ไม่มีรูปแบบใช่นะที่จะปิดกั้นแต่ก็เป็นตัวอย่างที่แปลกดีนะคะแล้วก็อาจารย์พูดถึงกล้องอยู่แล้วกล้องคือมันจะเป็นตัวที่เก็บอะไรที่เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นดิจิตอลเนี่ยเข้ามาเป็นในรูปแบบดิจิตอลได้ครับนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือสื่อกลางนะคะซึ่งมันจะเกี่ยวกับบทความของเว็บไซต์นี้ไหม Rocket Bomb อันนี้ค่ะอันนี้คือเป็นวิดีโออันนี้คือถ้าเปิดได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นวิดีโอสบทสัมภาษณ์ซึ่งผมแนะนำให้ลองดูแล้วกันเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่พูดน่าสนใจในเรื่องของนิววิดีโอมาตอนสุดท้ายของวิดีโอเขาพูดถึงโปรเจกต์ใหม่ซึ่งเขาใช้คือเขาเอากล้องเนี่ยไปติดกล้องเล็กๆนะฮะกล้องของโซนี่เล็กๆเนี่ยไปติดอยู่บนแว่นอันหนึ่งแล้วกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แทร็กลูกตาดวงตาของคนเนี่ยแล้วเขาก็ทำโปรเจกต์ที่แบบว่าตอนนี้คุณมองไปที่ตึกเนี่ยแล้วคุณก็เอาตาเนี่ยมองไปเลยแล้วก็เอาเป็นเหมือนกับเมาส์วาดเป็นคำเลยน่าสนใจมากครับคือแทนที่เราเหมือนกับเราใช้สมองบังคับในการที่เราจะสั่งให้เมาส์เนี่ยคือลองไปดูได้น่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้ว่าเราจะดับเบิ้ลคลิกเนี่ยเราจะเกรงตาใช่ก็ในเรื่องของรูปแบบการไปใช้งานเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอ่ะไม่ต้องใช้เมาส์แล้วอีกหน่อยใช้ตามองแล้วก็คลิกมันก็คงอาจจะเป็นการพัฒนาอีกต่อไปก็ได้ไม่แน่นอนไม่อันนี้นึกถึงหนังไอ้เนี่ยนึกถึงหนังเรื่องอะไรก็ได้จากวงหรือนาง12หรืออะไรที่มีนางยักษ์ที่แบบว่าฆ่ารถเมล์ก็ว่าไปนะอันนี้2ลิงก์แล้วนะคะอยู่ที่ Facebook รายการอีก2ลิงก์ที่อาจารย์เตรียมมาอีก2ลิงก์อาจจะคล้ายๆกันแต่พูดด้วยกันได้ก็คือตอนนี้นี่อย่างก็มีชาย fittank.com นี่ก็เป็นอีก1คนที่ผมรู้จักอะฮะก็คือเขาก็ทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์รู้จักเขาด้วยเหรอรู้จักครับคือจริงๆแล้วเขาคนนี้หนึ่งในคนนี้ก็มี2คนมั้งแต่หนึ่งในคนนี้ก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนที่ผมที่นิวยอร์กค่ะแล้วก็คือสิ่งที่น่าสนใจของ2เดียวที่ผมให้ดูเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินอาร์ติสแล้วก็ทำงานพอร์ตฟิลิโอปกติในเว็บของเขาตอนนี้เปิดเว็บของเขามาในปีนี้นะครับทั้ง2ลิงก์ที่เหลือเนี่ยกลายเป็นเว็บคอมเมอร์เชียลแล้วกลายเป็นเว็บที่แบบว่าเขามีโปรดักต์อย่างนี้เนี่ยจะไปขายในเชิงคอมเมอร์เชียลได้อย่างไรเช่นเอาไปติดตั้งในพิพิธภัณฑ์เอาไปติดตั้งในงานแสดงต่างๆหรือทำเป็นแบนเนอร์ไปติดอยู่ตามพื้นต่างๆเราอาจจะเคยเห็นในเมืองไทยนี่ผมขอยกตัวอย่างนะครับผมไปที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็จะมีพื้นอันหนึ่งที่เป็นแบบใช่อย่างนั้นแหละแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็มีคนทำได้เนี่ยเขียนโปรแกรมมาอาจจะไม่ยากตอนนี้เขามองกลับไปที่งานคอมเมอร์เชียลแล้วเอาโปรดักต์ของคุณมาไหมเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยคนสนใจมากกว่าที่ยิงภาพเข้าไปหรือติดสติ๊กเกอร์เฉยๆบนพื้นนะคนมาเล่นได้นะมันไม่มีส่วนร่วมนะถ้าแบบเห็นให้เห็นคือเมื่อก่อนนะพูดถึงจุดส่งเสริมการขายเนี่ยมันก็จะมีตรงบันไดเลื่อนตรงแคชเชียร์มีเป็นส่วนใหญ่จะเป็นภาพนิ่งอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นสู่ดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยอย่างถ้าพื้นเป็นน้ำเราเหยียบแล้วเราก็จะเห็นโปรดักต์แบบพลังๆขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องไปเล่นน้ำให้มันกระจายเราได้เห็นโปรดักต์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาคนเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานมากขึ้นค่ะซึ่งสื่อนิวมีเดียเนี่ยมันเข้ามาช่วยตรงนี้ใช่เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นิวมีเดียอันสุดท้ายคอมพิวเตอร์มันเรียกมาใช่ไหมอีกลิงก์หนึ่งอีกลิงก์หนึ่งเหมือนกันครับก็คือเป็นศิลปินหนึ่งคนที่ชื่อว่าสกอตสนิตตี้นะครับแล้วก็เขาก็ทำงานที่คล้ายกันก็คือใช้กล้องเป็นตัวจับภาพคนแล้วเอาเป็นให้ออกมาลักษณะของมัลติมีเดียเป็นภาพที่คนไปสัมผัสได้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำงานที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในวงการมีมีเดียอาร์ตเนี่ยอยู่ประมาณนึงแล้วตอนนี้ไปดูเว็บเขาผมก็ตกใจเว็บเขามีอีก1อันขึ้นมาคือเป็นอีก1แบรนด์ขึ้นมาบอกว่าเขาทำคอมเมอร์เชียลแล้วแล้วเขาก็สามารถเอางานของเขาที่เขาพัฒนาตอนสมัยเขาทำเป็นงานศิลปะเชื่อว่าไม่ได้รายได้อะไรคืออย่างมากก็ได้ไปจัดแสดงที่บางที่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาสามารถจะเอาสิ่งเนี้ยเอาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้จริงๆนะครับโดยที่แล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างตอนนี้เราเข้าไปอย่างเรายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งงานในเมืองไทยเป็นมิวเซียมออฟสยามไม่ทราบว่าเคยอาจจะพูดคนไม่ฟังหลายคนอาจจะเคยไปนะก็คือเขาใช้เรื่องของมัลติมีเดียดิจิตอลมีเดียเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่องราวของเมืองไทย
เยอะมากนะครับโดยที่งานอย่างของคุณสก็อตต์ สนิปปี้เนี่ยก็มีส่วนคล้ายกับงานที่เขานำเสนอที่มิวเซียมออฟสยามนะเพราะว่าแทนที่ปกติเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เราก็ไปดูข้อมูลต่างๆที่มันนำเสนอแบบรูปแบบเก่าอาจจะถึงแม้พิพิธภัณฑ์อาจจะเป็นเรื่องของเมืองเก่าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่การนำเสนอเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้เข้าไปยืนดูอ่านปกติแต่อาจจะต้องมีเรื่องของมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องภาพและเสียงนะครับเพื่อจะมาเป็นเรื่องราวในการนำเสนออย่างคุณสป๊อตเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขามีโปรดักต์ของเขาเนี่ยที่จะสามารถจะไปประยุกต์ใช้กับงานในนำเสนอรูปแบบงานหรือพรีเซนเตชันเนี่ยในพิพิธภัณฑ์ได้เยอะมากนะครับอาจจะเป็นเกมตัวอย่างของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าโซเชียลหมดเลยนะโซเชียลอะไรที่เป็นงานเกี่ยวกับจอภาพเพราะว่าใช้คำว่าโซเชียลสกรีนผมเชื่อว่าที่เขาใช้ว่าโซเชียลเนี่ยเพราะว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับจอภาพอย่างเดียวคือเกี่ยวข้องกับการที่คนมีส่วนร่วมหลายๆคนพร้อมๆกันพอมีส่วนร่วมหลายๆคนพร้อมกันมันก็จะเกิดกิจกรรมหลายๆคนที่เข้ามาร่วมณตรงนั้นนะครับแทนที่จะมาคือผมเชื่อว่าเขาตีความคำว่าโซเชียลนี่ก็คือการที่หลายๆคนมาทำงานร่วมกันแล้วก็ยังมีอะไรบนพื้นที่เมื่อกี้อาจารย์โจ้แนะนำเรื่องของที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่มีพื้นจะบอกว่าเข้าไปเล่นคนเดียวก็ได้แต่เล่นหลายคนเครื่องมันก็ไม่ได้เออร์เลอร์อะไรก็เล่นได้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นโซเชียลฟลอร์หรือว่าอย่างต้ออย่างที่ยกตัวอย่างของ Microsoft เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเขาของคุณคนนี้ชื่ออาจารย์อะไรนะมีสกอตอาจารย์สกอตใช่ไหมคะก็ใช้โซเชียลเทเบิลคือถ้าใครเข้าไปดู YouTube ของตัวต้อไอเนี่ยของ Microsoft จะเห็นว่าคือมันก็สามารถจะเล่นเกมหรือทำอะไรเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่เป็นหน้าจอแนวนอนนะหลายๆคนก็มาเล่นเกมเล่นโปรแกรมอะไรก็ได้แล้วก็โซเชียลมิเรอร์คืออาจจะทำอะไรสักอย่างกับกระจกแล้วก็มีการโต้ตอบเพราะว่าเรื่องราวที่เขาว่ากันในเรื่องของมีเดียเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวกับงานประเภทนี้เนี่ยก็พูดได้อยู่ไม่กี่อย่างที่มันจะทำไมถึงนิวมีเดียจะมีข้อดีกว่าสิ่งที่ไม่ใช่ความเป็นนิวมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องหนึ่งก็คือความเป็นอินเตอร์แอคชั่นก็คือคนเนี่ยสามารถจะโต้ตอบกับข้อมูลหรืออะไรต่างๆได้อีกเรื่องนึงที่เขาพูดกันคือเรื่องโซเชียลคือเรื่องของการที่หลายๆคนเนี่ยมีก็คืออินเตอร์แอคชั่นอีกครับแต่ว่าการโต้ตอบกันหลายคนมาเกิดกิจกรรมเกิดขึ้นได้ดีกว่าสิ่งที่ไม่มีมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเรื่องราวอยู่ไม่กี่เรื่องที่มาพูดได้นะสำหรับงานประเภทนี้อย่างงานอาร์ตที่อาจารย์โจ้ยกตัวอย่างว่าอาร์ตวันนี้พอมีสื่อใหม่เข้ามามีเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เลยทำให้งานอาร์ตไม่ได้เป็นเพียงแค่งานแสดงความสามารถแสดงศิลปะละมันเป็นงานที่เอาไปประยุกต์ทำเงินได้ทุกครั้งหลายๆครั้งที่เราเชิญอาจารย์โจ้มาเมื่อก่อนนี้เนี่ยพออาจารย์โจ้พูดเทคโนโลยีพูดนู่นพูดนั่นเราจะถามว่าเออแล้วเรามาประยุกต์ทำเงินได้ไหมคือทุกวันนี้ไม่ต้องมาถามละเพราะคนที่เขาเคยทำเฉพาะปล่อยของเนี่ยเขาเริ่มจะคิดสตังค์ได้แล้วนะคะเพราะว่าอย่างเวลาอาจารย์โจ้บอกว่าเออเราใช้หลอดภาพเทคโนโลยีหลอดภาพไปติดปึกคือวิธีทางเทคนิคก็ทำไปแต่เราจะทำเงินกับมันยังไงวันนี้เราเริ่มจะมีทำเงินกับมันได้แล้วนะคะก็จริงๆมันก็คงมีนานแล้วล่ะแต่ว่าเออมันคิดไม่ออกนะว่าจะทำยังไงก็ตอนนี้ผมว่ายิ่งเทคโนโลยีไปไกลแค่ไหนเนี่ยยิ่งยากกับการที่จะคิดให้คิดเหมือนกับครีเอทีฟคือคิดให้ความคิดสร้างสรรค์ว่าจะทำมันออกมายังไงหลายๆคนเนี่ยจะคิดไม่ออกเพราะว่ามัวแต่ทำให้เทคโนโลยีมันใช้ได้มันมีคำพูดหนึ่งนะคะก็คือคนของไม่ว่าจะเป็น YouTube เองเนี่ย Google ซื้อ YouTube มาตอนแรกสารภาพว่าไม่รู้จะหาตังค์ไงกับ YouTube คนทำ Twitter เองทำ Twitter ขึ้นมาได้มันรู้เหมือนกันจะคิดสตางค์ยังไงตอนนี้เราว่าเรื่องราวการทำเงินอย่างเดียวเลยเนี่ยมัน Twitter นะ แต่ว่าก็ไม่ใช่เจ้าของ Twitter ของคนที่คิดนะเป็นคนอื่นที่มาทำโปรแกรม Client มีโฆษณาโฆษณาวิ่งเต็มไปหมดนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาขอบคุณอาจารย์โจ้มากเลยนะคะลิงก์ต่างๆก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook ของรายการ Cord.net อาจารย์โจ้ณัฐพลสุพงศ์อาจารย์สอนอยู่ที่เอแบทที่มหาลัยสัมชัญแล้วก็ที่จุฬาค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะแล้วก็วันนี้ลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้คุณสุกรีนะคะคนดังในวงการคอมพิวเตอร์จะมาคุยเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ